หลุยเชิญยิ้มเปิดตัวภรรยาออกสื่อครั้งแรกคนนี้แหละสยบความเจ้าชู้สำหรับดาราตลกมากความสามารถอย่างคุณหลุยเชิญยิ้มค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นควงแขนภรรยาอย่างคุณเอเพนเซริมาเปิดตัวครั้งแรกในรายการ Club Friday Show เผยวีรกรรมความเจ้าชู้แบบเกินร้อยและเรื่องราวปัญหาครอบครัวที่ทำให้ภรรยาเคยต้องขอใบหย่าโดยงานนี้ภรรยาอย่างคุณเอค่ะได้เล่าเอาไว้ว่าเรื่องหย่ากันตอนนั้นไม่ได้มองว่าพี่หลุยผิดคนเดียวนะคะเอก็กลับมามองตัวเองว่าเราผิดหรือเปล่าเขาถึงได้ออกไปมีความสนุกอะไรนอกบ้านเรามัวแต่ดูแลลูกลืมดูแลเขาลืมถามเขาว่าทำงานเป็นยังไงบ้างกลับมาหิวข้าวหรือเปล่าหลังจากนั้นพอเราคิดได้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราทั้งสองก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะสำหรับพี่หลุยเขาเจ้าชู้มากๆถ้าคนนี้ให้เต็ม10เลยค่ะเกินด้วยพอมาจับได้ครั้งหนึ่งเอกก็จะบอกให้พี่หลุยเลือกและทุกครั้งเขาก็จะเลือกเราค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เราต้องทำตัวเป็นนักสืบเพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆพี่หลุยจะไม่รับค่ะจะมีรูปหนึ่งที่ถ่ายกับผู้ว่าในงานเขาจะถ่ายนั่งข้างๆเสื้อลายเราก็บันทึกรูปเสื้อพี่หลุยไว้พอผู้หญิงเขาถ่ายรูปเขาก็ถ่ายรูปเขานั่งทานอาหารเราก็เลยเอาทั้งสองรูปนั้นมาประติดประต่อกันสรุปได้ว่าเขาไปด้วยกันเราก็เลยบอกว่าให้เขากลับบ้านด่วนให้มาหย่าให้เรียบร้อยแต่สุดท้ายแล้วพอเราคุยกันเรามองถึงความที่เรารักลูกมากๆเราต้องกลับมาเป็นครอบครัวให้ดีที่สุดซึ่งงานนี้ค่ะพี่หลุยนั้นได้มีการกล่าวไว้ว่าผมยังไงก็ได้แต่ผมจะไม่ทิ้งลูกเด็ดขาดเพราะผมขาดลูกไม่ได้จริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยทีเดียว